หนิงปื้มเบลล่าคว้าแชมป์เต้นแจ๊สระดับประเทศเน้นเลี้ยงลูกไม่บังคับยินดีโบสถ์ขึ้นแท่นผู้บริหารช่องวันโดนเพ่งเล็งรับงานเป็นคุณแม่และพิธีกรสาวสวยคนเก่งมากความสามารถสำหรับหนิงสไลด์ฉัตรล่าสุดสาวหนิงก็ได้มาร่วมงานฉลองครบรอบ30ปีบริษัทเครื่องนอนไทยจำกัดค่ะพร้อมเปิดตัวโชว์รูม L&P Living Outlet และที่นอนรุ่นใหม่ปิกัสโซด้วยนวัตกรรมไฟลิโวครั้งแรกในประเทศไทยค่ะโดยสาวหนิงได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็อัปเดตเรื่องลูกคนเก่งให้ฟังค่ะว่าตอนนี้น้องเบลล่าอายุได้9ขวบแล้วค่ะย่างเข้า10ขวบบอกว่าน้องมีความสามารถในเรื่องการเต้นค่ะโดยเฉพาะการเต้นแจ๊สแล้วก็บัลเล่ค่ะโดยได้ไปแข่งขันเต้นแจ๊สระดับประเทศมาแล้วค่ะและได้ที่1ของประเทศแล้วก็มีแผนที่จะไปแข่งขันต่ออีกในเดือนหน้าค่ะรับว่าอยากให้น้องเบลล่าหาประสบการณ์ในชีวิตด้วยตัวเองค่ะน้องมีความมุ่งมั่นมากค่ะโดยส่วนตัวเลี้ยงลูกจะเน้นความสุขของลูกเป็นหลักค่ะไม่ยัดเยียดสิ่งที่ลูกไม่ชอบค่ะอะไรที่ลูกชอบก็จะให้ทำสิ่งนั้นค่ะสร้างพัฒนาการที่ดีให้ด้านหนุ่มโบสามีได้ตำแหน่งทำงานที่ช่อง9เป็นผู้ช่วยสำนักงานโทรทัศน์ช่อง9บอกว่ามีให้กำลังใจค่ะรับว่าตนเองมีกดดันบ้างค่ะเพราะสามีเป็นผู้บริหารที่ช่องเกรงว่าจะโดนเพ่งเล็งในเรื่องการทำงานค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยยังสามารถทำงานได้ทุกค่ายทุกช่องอยู่นะจ๊ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวหนิงสไลชัดพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเบลล่าเดี๋ยวนี้ต้องไม่เรียกน้องแล้วนะตอนนี้9ขวบจะ10แล้วนะตุลาคมนี้10ขวบแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกก็ตัวจะเท่าแม่ละจะสูงเท่าแม่ละค่ะน้องจะชอบเต้นนะคะเป็นคนเต้นทั้งแจ๊สเต้นทั้งบัลเล่เต้นจริงจังถึงขนาดประกวดแล้วก็แข่งระดับประเทศอย่างปีที่ผ่านมาเขาก็แข่งได้แจ๊สที่1ของประเทศไทยก็เลยได้มีโอกาสไปท่องโลกเนาะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อในระดับเอเชียแปซิฟิกที่มาเก๊าแล้วก็เดือนหน้านี้ก็มีแข่งอีกก็เหมือนนางงามเนาะมีคิดท่าเต้นมาแล้วก็เวียนไปหลายๆเวทีโปรยๆไปเผื่อจะได้ถ้วยมาอีกก็ยังคงมุ่งมั่นเต้นต่อไปเพราะว่าเขาชอบจริงๆแล้วก็พี่ก็มองว่านอกเหนือจากการเรียนแล้วการแข่งมันก็จะทำให้เขามีประสบการณ์ดีๆในชีวิตอะค่ะเขาได้รู้ว่าเด็กต่างชาติเขาเต้นกันยังไงได้รู้แพ้รู้ชนะอาจจะมีแพ้บ้างก็ดีก็ได้เรียนรู้บ้างเงี้ยค่ะพี่ว่าพี่เลี้ยงลูกแบบเน้นเรื่องของความสุขเป็นหลักนะคะอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขพี่เต็มที่เลยเรียนหนังสือเนี่ยพี่ก็บอกว่าก็ต้องความสุขเป็นหลักเพราะว่าพี่ไม่ยัดเยียดว่าเอ้ยลูกต้องเก่งที่สุดหรือสมองดีที่สุดมียกตัวอย่างว่าแบบเราสอนเขาเราอ่านหนังสือกับเขาตลอดพี่หนิงมีเวลาลูกเข้านอนตลอดนะคะอ่านหนังสือนิทานด้วยกันมันก็ทำให้การเรียนของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วมันเห็นได้เลยว่าการที่เราอ่านนิทานให้เขาฟังก่อนนอนพูดคุยเขาเยอะๆเนี่ยระดับการเกรดที่ออกมาทางคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าระดับการอ่านเนี่ยมันเหมือนเด็กอายุ14อ่ะนั่นเนี่ยมันถึงได้บอกว่าจริงๆไม่ต้องเรียนพิเศษอะไรเลยขอแค่คุณพ่อคุณแม่มีเวลาแล้วก็ช่วยกันดูแลสนับสนุนแล้วก็อย่างท่องคำศัพท์อะไรเงี้ยให้เวลาลูกสักหน่อยก่อนนอนแล้วคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันท่องเนี่ยเด็กเขาสามารถมีพัฒนาการที่ดีได้นะคะส่วนเรื่องเต้นถ้าเขาบอกเขาชอบโอเคแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เราเอาว่าลูกมีความสุขอยากเป็นอะไรวันนึงเขาบอกเขาอยากเป็นอาร์ติสอย่าเป็นศิลปินเราบอกไส้แห้งก็ไม่เป็นไรทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะโอ้พี่โบ๊ทก็ทำงานช่อง9นานหรือยังเนี่ยก็สักระยะหนึ่งแล้วนะจริงๆพี่โบ๊ทอยู่เมดเบอร์โนเซเว่นมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยสำนักโทรทัศน์ช่อง9ก็รู้สึกจะงานหนักขึ้นนะเจอกันน้อยลงก็โอ้ให้กำลังใจตลอดค่ะก็ต้องเข้าใจเนาะโทรทัศน์ในช่วงนี้สถานการณ์ก็อาจจะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านๆมาคู่แข่งเยอะแต่พี่ก็มองว่ามันก็เป็นงานที่ท้าทายนะคะก็เลยบอกเขาว่าสู้ๆค่ะก็พี่หนิงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้นอกจากเป็นในส่วนของกำลังใจแล้วก็เขาเองเขาก็รู้หน้าที่เขาอยู่ค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือการ create content ที่ดี content ที่ทำให้คนอยากติดตามพี่ว่าตอนนี้ทีวีจะแข่งกันได้มันอยู่ที่ content เนาะใช่ไหมคะงั้นก็เขาก็พยายามอยู่นะคะพยายามอย่างสุดๆเลยไม่ช่วยเลยพี่หนิงไม่ยุ่งเลยเพราะว่าคือเขาเป็นผู้บริหารแล้วเนาะถ้าเกิดเราไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวเกิดโดนเพ่งเล็งอ่ะว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ได้เป็น MC ช่องนี้ทำไมอุ๊ยเดี๋ยวยิ่งโดนจี้เลยมันพี่เลยบอกว่ากันเดี๋ยวพี่ไปทำช่องอื่นเลยไม่เป็นไรนะคะจะได้ไม่ต้องโดนพลหาพี่หนิงเป็นคนของประชาชนทำงานได้ทุกช่องทำงานได้ทุกที่ทุกค่ายนะเราก็ทำตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการให้เราไปช่วยอะไรเราถึงค่อยไปทำก็แหมงานนี้เนี่ยทำเอาสาวนิ้งของเราถึงกับออกอาการปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวค่ะมีลูกเก่งมากความสามารถสักขนาดนี้เรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นซะจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะ
รับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตในคุณผู้ชมในอัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ